ตกลงคุณเป็นไรหรือเปล่าชวนฉันนั่งรถมาไกลขนาดนี้แล้วก็ทำหน้ามุ่ยไม่พูดไม่จาเลยสักคำปัญหาเรื่องเดิมนี่คุณจะหาทางออกไม่ได้อีกเหรอนี่คุณจำเรื่องของผมได้ด้วยเหรอครับทำไมฉันจะจำไม่ได้อ่ะคุณมานั่งทำหน้ากลุ้มใจอยู่แบบเนี้ยคุณมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือว่ามีใครไปหาเรื่องคุณที่โรงพยาบาลอีกเหรอมันก็ไม่เชิงหรอกครับจะว่าไปมันก็เกี่ยวกับเรื่องนั้นจริงๆนะครับแล้วผมก็เพิ่งตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีที่มันสิ้นคิดที่สุดในโลกของไปละพอผมทำลงไปแล้วผมรู้สึกสมเพชตัวเองไม่ได้นะครับฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณกำลังเจอกับปัญหาเรื่องอะไรแต่ในเมื่อคุณตัดสินใจไปแล้วอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะต้องมานั่งเสียใจภายหลังเพราะถึงยังไงคุณก็กลับไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้อยู่ดีหรือว่าคุณถูกใครบังคับให้ทำอะไรหรอไม่หรอกครับผมทำด้วยความสมัครใจของผมเองไม่มีใครมาบังคับผมหรอกก็ในเมื่อคุณตัดสินใจทำอะไรลงไปแล้วมันก็แค่ยอมรับผลที่มันจะตามมาสิ่งที่คุณทำได้นะก็แค่ยอมรับกับความเป็นจริงทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดแล้วก็เดินหน้าต่อไปที่ฉันพูดเนี่ยคือในความคิดของฉันนะแต่ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกว่าฉันเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณแล้วก็ฉันขอโทษไปก่อนละกันไม่หรอกครับจริงๆแล้วคุณช่วยผมได้มากเลยล่ะครับขอบคุณนะครับคุณหมดคำถามหัวใจเกียรติผลเธออะไรแต่สุดท้ายต้องเป็นเธอเมื่อสวรรค์ให้พบเธอคงเป็นฟ้ากำหนดไว้ให้เธอและฉันนั้นได้รักกันคงจะเรียกว่าความบังเอิญถ้าเธอนั้นแค่เดินผ่านเข้ามาและพ้นไปแต่ฉันจะเรียกว่าพรหมลิขิตเพราะชีวิตเมื่อได้มีเธอ